ทรายเองก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอะค่ะเพราะว่าท้องทรายมันก็โตขึ้นทุกวันทุกวันทรายไม่รู้ว่าทรายจะบอกคนอื่นว่ายังไงทรายก็เลยต้องมาที่นี่ทรายทรายไม่ต้องพูดอะไรแล้วทรายรู้นะคะว่าการที่ทรายทำแบบนี้อะมันทำให้พี่โดมแล้วก็คุณนิกลำบากใจแต่ว่าทรายไม่รู้จะทำยังไงจริงๆอะค่ะคือช่วงนั้นงานที่โรงเรียนทรายมันยุ่งมากทรายเลยคิดว่าทรายน่าจะพลาดกินยาคุมอะค่ะแล้วตอนนี้ทรายก็เลยตั้งท้องลูกกับพี่โดมได้3เดือนแล้วอะค่ะทรายพี่บอกให้พอได้แล้วไงเดี๋ยวพี่จะคุยกับพี่นิกเขาเองคุณนิชาค่ะทรายขอโทษนะคะทรายขอโทษนะคะขอโทษทรายขอโทษฉันจะรู้ได้ไงว่าที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงนี่ค่ะคุณนิชาคือว่าทรายลองเทสมาแล้ว3ครั้งอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณนิชาไม่เชื่อเดี๋ยวเราลองเทสกันใหม่พิสูจน์กันอีกรอบก็ได้นะคะตอนนี้เลยก็ได้ค่ะนิกเดี๋ยวก่อนนิกนิกนิกให้พี่อธิบายก่อนได้ไหมนิกรอพี่อยู่ที่นี่นะนิกพี่น้องค่ะ